สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันชัชไทยประเทืองทินนะคะคุยกันสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะวันนี้มาชวนคุณผู้ฟังคุยเรื่องงานศิลปะส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนค่ะผ่านโครงการปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณคลององอ่างมีการสร้างสรรค์งานประติมากรรมเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของชุมชนหลายอย่างด้วยกันหนึ่งในนั้นค่ะคือการออกแบบประติมากรรมบนฝาท่อท่อระบายน้ำท่อสายสื่อสารท่อสายโทรศัพท์ที่เราเห็นกันตามฟุตบาทนี่แหละค่ะแนวคิดนี้จะเป็นอย่างไรมีความหมายอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์จักรพันธ์วิลาสินีกุลนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาประติมากรรมคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีคุณชาติไทยครับค่ะอันดับแรกเลยค่ะอยากให้อาจารย์เล่าให้คุณผู้ฟังฟังถึงที่มาที่ไปของการสร้างสรรค์งานศิลปะบนฝาท่อค่ะเป็นมายังไงคะงานที่ออกมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการออกแบบประติมากรรมบนพื้นที่สาธารณะกับการมีส่วนร่วมของชุมชนครับค่ะเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนของสกสว2559ครับค่ะในส่วนของโครงการวิจัยนี้เนี่ย เรามุ่งหมายที่จะสร้างงานศิลปะในลักษณะที่เป็นศิลปะสาธารณะโดยให้งานศิลปะนี้สะท้อนถึงพื้นที่และก็ชุมชนที่อยู่โดยรอบตามชื่อของโครงการวิจัยที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมของในการเริ่มต้นโครงการในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่กรุงเทพมหานครหรือตลาดสะพานเหล็กในปลายปี2558แล้วก็มีโครงการที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมคลององอ่างซึ่งก็เสร็จเรียบร้อยในช่วงนี้นะครับปีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วณจุดเริ่มต้นตอนนั้นเนี่ยการไล่รื้อตลาดสะพานเหล็กเนี่ยก็ไม่มากก็น้อยมีผลกระทบกับชุมชนที่อยู่โดยรอบเพราะว่าตัวตลาดเนี่ยตั้งคล่อมอยู่บนคลองโดยข้อเท็จจริงก็คือตัวตลาดเนี่ยลุกล้ำพื้นที่สาธารณะเมื่อมีการไล่รื้อตลาดออกทั้งหมดเนี่ยก็มีการรื้อส่วนที่ชาวบ้านต่อเติมหลังบ้านตัวเองเข้ามาประชิดกับตัวตลาดทำให้ได้รับผลกระทบกันไปทั่วอย่างไรก็ดีกรุงเทพมหานครก็มีความคาดหวังที่ดีที่จะปรับปรุงทางเดินให้เป็นทางเดินสาธารณะแล้วก็ใช้ประโยชน์แล้วก็ทำให้ภูมิทัศน์ของริมคลององอ่างซึ่งเป็นขอบของเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยมีทัศนียภาพที่งามขึ้นการพูดคุยกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐโดยสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครกับชุมชนเนี่ยก็มีผลการเจรจาเนี่ยออกมาเพื่อที่จะไหนๆก็รื้อแล้วเนี่ยก็มีการตกลงกันที่จะร่วมมือบางส่วนที่จะปรับปรุงพื้นที่โดยที่กรุงเทพมหานครเนี่ยขอความเห็นจากชาวบ้านในส่วนหนึ่งของความเห็นของชาวบ้านเนี่ยก็คือในเรื่องของความปลอดภัยรั้วกันตกปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ทางเดินสะดวกอะไรโน่นนี่นั่นในหลายๆรายการหนึ่งในส่วนของข้อเรียกร้องของชาวบ้านเนี่ยก็คืออยากได้งานประติมากรรมอยากได้งานศิลปะระดับบนพื้นที่อันที่สองก็คืออยากจะให้ส่งเสริมการค้าและก็อัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งก็ตรงกับความต้องการหรือโจทย์ของโครงการวิจัยเราพอดีเราก็เลยไม่ลังเลใจที่จะเลือกพื้นที่นี้เป็นกรณีศึกษาจากการทำงานเนี่ยก็มีการทำงานร่วมกันกับทั้งภาครัฐและก็เอกชนในช่วงจังหวะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยขอความคิดเห็นแล้วก็ขอเสียงชาวบ้านในการที่จะปรับปรุงเนี่ยนักวิจัยก็ได้เข้าไปเสนอความคิดว่าถ้าจะใช้งานศิลปะเข้าไปช่วยเนี่ยในอันที่จริงแล้วเนี่ยโครงการวิจัยนี้เนี่ยออกแบบไว้หลายส่วนตั้งแต่รั้วกันตกให้มีรูปแบบที่เป็นงานศิลปะตัวพื้นที่นั่งที่เป็นที่นั่งริมทางในขณะที่มีคนเดินเนี่ยก็ควรจะมีคนที่มานั่งให้คนนั่งพักได้ด้วยรวมทั้งตัวประติมากรรมในแบบที่ติดกับเข้าไปผนังหรือฝังพื้นรวมทั้งประติมากรรมที่อยู่บนทางเดินเท้าที่มีขนาดเหมาะสมกับรูปแบบต่างๆรวมทั้งเส้นทางต่างๆที่จะพาไปสู่แหล่งชุมชนตัวโบราณสถานการค้าแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในการออกแบบทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นในขั้นตอนของการทำงานเนี่ยก็จะคือหลังจากที่กรุงเทพมหานครกับชาวบ้านเนี่ยได้มีการพบปะกันมีการพูดคุยกันเนี่ยเราก็เห็นโจทย์ชัดละว่าชาวบ้าน1ต้องการงานศิลปะ2ต้องการให้ตัวงานศิลปะหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนพื้นที่เนี้ยส่งเสริมอัตลักษณ์เขาเพราะเขาอยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าค่ะอันต่อมาก็คือเขาต้องการให้ทางเดินเท้าเนี่ยช่วยให้รูปแบบทางการค้าที่เขามีอยู่เนี่ยมันมาส่งเสริมสนับสนุนกันอันนี้ก็เป็นโจทย์ประมวลกันขึ้นมา
รวมทั้งเราก็มองเห็นว่าคลองโอ่งอ่างเนี่ยเป็นคลองประวัติศาสตร์เพราะว่าได้ชื่อว่าคลองโอ่งอ่างเพราะว่าเป็นตลาดที่อยู่มากับเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่แรก คือชาวจีนจากฝั่งธนบุรีหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยพายเรือแล้วก็นำเอาโอ่งอ่างภาชนะดินเผาเนี่ยเข้ามาขายย่านที่เป็นย่านสะพานหันเนี่ยก็เป็นย่านการค้าเก่าแก่มาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์เพราะฉะนั้นตัวโอ่งอ่างเนี่ยจึงกลายเป็นที่มาของส่วนหนึ่งของคลองโอ่งอ่างซึ่งคลองโอ่งอ่างเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคลองรอบกรุงนะครับด้านทิศใต้เนี่ยเรียกว่าคลองทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าคลองรอบกรุงทางด้านทิศใต้เนี่ยตั้งแต่วัดสะเกดลงมาจนถึงตรงแถวๆสะพานพระปกเกล้าตรงนี้จะเรียกว่าคลองโอ่งอ่างด้านบนเนี่ยแต่เดิมเรียกว่าคลองบางลำพูซึ่งคือการเชื่อมโยงกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นประวัติศาสตร์ณบริเวณนี้เนี่ยเราเห็นโบราณสถานหลายอันทั้งที่เคยอยู่ที่นี่แล้วก็หายไปแล้วรวมทั้งส่วนที่หลงเหลืออยู่แล้วเหลือแต่ชื่อแล้วก็มีบางส่วนที่ยังหลงเหลือหลักฐานอย่างเช่นวัดบพิตรพิมุขที่มีศาลาที่รัชกาลที่5เสด็จพระราชพิธีทอดพระป่าทอดกฐินอยู่ในช่วงนี้ก็จะมีลักษณะที่เป็นลวดลายขนมปังขิงศาลาไม้ที่งดงามเพราะฉะนั้นโครงการวิจัยนี้จึงดึงเอารายละเอียดต่างๆนี้ตั้งแต่เรื่องโบราณสถานที่ทั้งมีอยู่แล้วก็หายไปแล้วนะครับเรื่องรูปแบบการค้าวิถีชีวิตอย่างที่เราเห็นว่าฝั่งพระนครเนี่ยก็จะมีการขายผ้านะครับของชาวพาหุรัตนะครับก็เหล่านี้ก็เป็นโจทย์ตั้งต้นหลังจากพูดคุยกับชาวบ้านตกผลึกมาบอกว่าชาวบ้านต้องการศิลปะบนพื้นที่ที่สะท้อนวิถีชีวิตของเขาเห็นอัตลักษณ์แล้วก็ส่งเสริมเรื่องของทางเดินเท้ารวมไปถึงการค้าของเขาจึงตกผลึกมาที่ฝาท่ออันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับก็อันที่จริงก็ไม่ได้เฉพาะฝาท่อนะครับเราเอาเรื่องราวเราเอาเนื้อหาเหล่านี้มาเป็นตัวตั้งแล้วก็ดูว่าอะไรที่เราสามารถนำเรื่องเหล่านี้มาแปลงเป็นตัวงานศิลปะได้อันที่จริงอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นเราออกแบบทั้งส่วนที่เป็นรั้วกันตกที่มีรูปแบบเป็นงานศิลปะเราออกแบบทั้งเก้าอี้นั่งซึ่งมีรูปแบบเป็นเล่าเรื่องราวต่างๆได้ตัวรายละเอียดของเสาไฟฟ้าตัวรายละเอียดของทางเดินซึ่งตัวทางเดินยาวตลอดไปกับ1กิโลนิดๆเนี่ยก็จะเล่าเรื่องซึ่งเหมือนกับเวลาเราไปต่างประเทศบางทีเราอาจจะเห็นแผนที่ที่ถูกฝังอยู่บนทางเดินเท้า oh. อันนั้นก็เป็นส่วนที่เป็นโครงการวิจัยนี้ออกแบบเอาไว้นะครับซึ่งแม้ว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครจะไม่ได้เอามาใช้ทั้งหมดเนี่ย เอามาใช้เป็นบางส่วนโดยเฉพาะเรื่องฝาท่อเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนน้อยของโครงการวิจัยนี้เราก็คาดหวังว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะมีการเพิ่มเติมลักษณะของงานศิลปะเติมเข้าไปอยู่บนพื้นที่นี้ได้ด้วยครับค่ะเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือนะคะเราจะคุยกันเรื่องงานศิลปะอื่นๆนี้ด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของฝาท่อ5ลายนะคะที่ตอนนี้ประชาชนได้เห็นแล้วอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าขั้นตอนกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มงานเป็นยังไงต้องไปสำรวจอะไรบ้างหรือเปล่าเลือกแบบเลือกลายยังไงคะอาจารย์ต้องเรียนว่าในโครงการวิจัยนี้เนี่ยมีนักวิจัยสองท่านนะครับมีผมกับอาจารย์พิเชษฐ์เขียวประเสริฐแล้วก็มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทช่วยกันนะครับเราก็ทำงานเป็นทีมแล้วก็ตั้งเรื่องขึ้นมาอย่างที่ผมเรียนไปแล้ว5เรื่องนะครับเรื่องที่1ที่โดยเฉพาะถ้าพูดถึงเฉพาะฝาท่อเนี่ยอันแรกเนี่ยเราก็คิดว่าเราพูดเรื่องชื่อของคลองโอ่งอ่างก็จะเห็นลักษณะลายจีนพายเรือ เข้ามานะครับอันนั้นก็เป็นส่วนของชื่อที่เรียกว่าคลองโอ่งอ่างอันที่2เนี่ยฝั่งคลองโอ่งอ่างเนี่ยเป็นส่วนแยกระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์ก็เราก็จะเห็นว่ามีส่วนลายที่ดึงเอาลายไทยประดิษฐ์เนี่ยมาใส่แล้วก็อักษรประดิษฐ์ที่มีลักษณะที่เป็นรูปแบบดั้งเดิมของไทยเนี่ยก็จะใช้คำว่าพระนคร ก็จะเห็นในฝั่งพระนครก็จะมีอันนี้ในส่วนสัมพันธวงศ์เนี่ยนักออกแบบไว้เป็นลักษณะของลายมังกรแต่กรุงเทพมหานครเนี่ยท่านพิจารณาท่านเห็นว่าใช้ลายมังกรเนี่ยอาจจะมีความอ่อนไหวก็เปลี่ยนให้นักออกแบบของกรุงเทพมหานครเนี่ยช่วยออกแบบก็มีลักษณะของใช้คำว่าสัมพันธวงศ์ก็มีลักษณะของคนจีนเพราะว่าสัมพันธวงศ์นี่มีส่วนของเยาวราชกับเฉลิมกรุงก็จะมีคนนั่งรับประทานอาหารกันอยู่อันต่อมาก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมการค้านะครับก็จะมีที่เด่นชัดมากก็คือเขตพระนครเนี่ยตรงคลองโอ่งอ่างก็จะมีส่วนที่เป็นด้านหลังของพาหุรัตน์แล้วก็สัญลักษณ์ของคันพาหุรัตน์ก็คือมอเตอร์ไซค์เวสป้าที่ส่งผ้าก็จะดึงเอาลักษณะนี้มาใช้อีกอันนึงที่เราอยากจะส่งเสริมความหมายอย่างไทยก็คือคำว่าสวัสดีเพราะว่าในส่วนของฝาท่อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยฝาท่อมีตั้งแต่ฝาท่อระบายน้ำฝาท่อของการไฟฟ้าฝาท่อของการโทรศัพท์ก็มีเราก็มุ่งหมายว่าคำว่าสวัสดีเนี่ยอยากจะส่งเสริมคำไทยให้มาแทนคำว่าฮัลโหลก็เป็นส่วนที่เราดึงเอาเข้ามาแล้วก็เอามาใช้ในขั้นตอนการออกแบบเนี่ยเราก็ให้นักศึกษาเนี่ย
ออกแบบแล้วก็มาประมวลแล้วก็มีการแก้ไขแบบปรับปรุงแล้วก็ให้คำแนะนำจนกระทั่งได้แบบสุดท้ายมาต้องเรียนว่าในโครงการวิจัยเราเนี่ยเราทำเดินไปจนสุดทางในแค่การออกแบบแล้วเราก็ส่งมอบแบบนี้ให้กับกรุงเทพมหานครในโครงการวิจัยนี้เนี่ยเสร็จตั้งแต่ปี2560นะครับจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็กรุงเทพมหานครก็มีการดำเนินการเอาแบบที่เราเสนอไปเนี้ยไปคุยกับบริษัทที่ผลิตฝาท่อแล้วก็เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่การจะผลิตจริงก็ส่งแบบที่เราออกแบบเนี้ยไปผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็นำมาติดตั้งที่คลองโรงงานที่เราเห็นในปัจจุบันครับเขาเลือกทำฝาท่ออะไรคะอาจารย์อย่างที่เราทราบมีหลายแบบท่อระบายน้ำท่อโทรศัพท์หรือว่าสายไฟฟ้าอันที่จริงท่อที่เราออกแบบไว้เนี่ยก็สามารถนำไปปรับใช้กับได้กับหลายทุกแบบนะครับซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยน่าจะมีการออกแบบลักษณะเฉพาะของตัวเองถ้าเราไปประเทศญี่ปุ่นหรือหลายๆประเทศเนี่ยก็จะเห็นนอกจากลวดลายศิลปะที่อยู่บนฝาท่อที่จะบอกตลักษณ์ของถิ่นเมืองหรือรูปแบบการค้าหรือตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองแล้วยังมีลักษณะที่บอกชนิดของสาธารณูปโภคนั้นๆแล้วก็ออกแบบจากส่วนงานไปด้วยค่ะอยากให้คุณผู้ฟังลองสืบค้นนะคะแบบที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่แบบที่อาจารย์และทีมงานออกแบบมีสีสันที่สวยงามมากนอกจากลายที่อาจารย์อยากจะให้สื่อความหมายแล้วการเลือกสีการลงสีอาจารย์มีแนวคิดยังไงคะสีต่างๆเนี่ยมีข้อจำกัดอยู่บางประการนะครับก็ต้องเรียนว่าสีที่ออกแบบไว้เนี่ยไม่ได้ตรงเป๊ะกับที่เราออกแบบแต่ก็ใกล้เคียงมากที่สุดแล้วสีที่ถูกใช้ถูกนำมาใช้เนี่ยมีลักษณะที่เป็นพลาสติกฟ็อกซี่ตอนที่เราออกแบบเนี่ยก็พยายามที่จะเลือกสีที่เข้ากับลักษณะของคนรุ่นใหม่เพื่อจะดึงดูดใจคนให้เข้ามาดูนะครับรวมทั้งตัวลวดลายเองด้วยก็เน้นที่มีสีสันสดใสแล้วก็ค่อนข้างที่จะให้มีลักษณะที่ลายและคาแรคเตอร์เนี่ยมีลักษณะที่ไม่กระเดียดไปในทางแบบที่เป็นญี่ปุ่นมากนักหรือไปทางจีนมากนักแต่ให้คงอัตลักษณ์ทั้งที่มีลักษณะลูกผสมระหว่างไทยจีนอินเดียจะเห็นว่าตัวบริเวณคลองงอ่างมีลักษณะที่เป็นความหลากหลายทางพันธุกรรมที่อยู่ร่วมกันตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์แล้วนะครับพยายามที่จะออกแบบให้ส่วนนี้มีลักษณะที่เข้าได้กับหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็หลากหลายลักษณะรวมทั้งสีสันที่ถามเนี่ยก็พยายามที่จะดึงดูดใจให้มากที่สุดก็เน้นสีที่มีความสดใสครับอาจารย์คะสีสันบอกเชื้อชาติได้ด้วยเหรอคะสีสันไม่อาจบอกเชื้อชาติผมใช้คำว่าลวดลายครับค่ะมันจะสื่อสารติดลวดลายเนี่ยก็จะมีส่วนแต่ถ้าถามว่าสีสันเนี่ยบอกเชื้อชาติได้ไหมก็อาจจะยังบางส่วนเนี่ยอย่างลวดลายที่ตอนออกแบบไว้ตั้งแต่ทีแรกเนี่ยส่วนที่เป็นลายมังกรเนี่ยก็จะใช้เน้นไปในเรื่องสีแดงสีแดงก็เราก็จะรู้สึกถึงความใกล้กับลักษณะของจีนค่ะทีนี้เราเน้นสีสันที่สดใสเนี่ยแต่ว่าตัวฝาท่อเองต้องเจอน้ำเจอแดดความทนทานของลวดลายจะเป็นยังไงคะอาจารย์อยู่ได้นานไหมหรือว่ามีเทคนิคพิเศษยังไงเวลาที่จะลงสีเนี่ยต้องเรียนว่าสีที่ต้องใส่ลงไปเนี่ยต้องทำด้วยมือเท่านั้นนะครับทำด้วยเครื่องจักรทำด้วยหุ่นยนต์หรือหยอดเนี่ยไม่ได้ความทนทานของสีที่ถูกนำมาใช้เนี่ยในกระบวนการเนี่ยสีลักษณะแบบนี้มีลักษณะที่เป็นของเหลวที่เรียกว่าอีพ็อกซี่ค่ะถูกนำมาใช้แล้วเข้ามาหยอดลงในสีชุดเหล่านี้คือสีในระดับอุตสาหกรรมอาทิสีที่ใช้ในเรือเดินสมุทรสีที่เคลือบอยู่ด้านใต้ของเรือเดินสมุทรเหล่านี้เนี่ยมีลักษณะที่หนาเรียนอย่างนี้ครับคุณภาพที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยทนทานเท่าไหนของเราก็เท่านั้นนะครับค่ะก็คิดว่าได้มาตรฐานที่สูงที่สุดละในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรากำลังมองว่าจะหานักวิจัยนักวิจัยกำลังมองหาว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยซึ่งก็มีผู้ประกอบการไทยเพิ่มที่สนใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็อยากจะพัฒนาคุณสมบัติของตัววัสดุให้มีความทนทานเทียบเท่ากับระดับสากลมีสีเทียบเท่ากับระดับสากลซึ่งผมคิดว่าคนไทยทำได้ครับค่ะในเรื่องของศิลปะตรงนี้เราจะเห็นว่าในเพจต่างๆที่เขาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเขาตามไปดูเรื่องของฝาท่อกันจริงๆเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเป็นเรื่องที่เขาดูถึงอัตลักษณ์ของชาติตรงนั้นได้จริงๆถ้าประชาชนไทยคนไทยอยากจะไปดูก่อนเราจะหาดูได้ตรงไหนแล้วมันมี5ลายเนี่ยแปลว่า5ฝาท่อเท่านั้นหรือมีมากกว่านี้คะอาจารย์ในส่วนที่ผมออกแบบไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครวางไว้ในตำแหน่งที่เราออกแบบเลยแต่จริงๆเนี่ยก็มันไม่จำเป็นที่จะต้อง1ชิ้น1แบบ1ลาย1ที่แต่ตอนนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยก็ทำออกมาได้5ชิ้นนะครับก็อยู่ตามเส้นทางนี้
นะครับตั้งแต่สะพานดำรงสถิตไปจนถึงสะพานโอสถานนท์ก็ลองไปเดินดูแล้วกันครับนอกจากผมทำแล้วเนี่ยก็ได้ข่าวว่ามีที่อื่นๆทำสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นนะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศในลำปางก็ผมได้เห็น Facebook แล้วก็เขาก็เขียนว่าได้แรงบันดาลใจมาจากโครงการนี้ในที่ต่างๆในชลบุรีก็เห็นบางแสนก็มีอยู่บ้างผมคิดว่าอยากเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นออกมาจากผมนะครับก็อยากเห็นกรุงเทพหรือเมืองอื่นๆเนี่ยปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยงานศิลปะเพิ่มขึ้นก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราสวยงามขึ้นครับค่ะที่อาจารย์พูดไว้ตอนต้นยังมีงานประติมากรรมอื่นๆเช่นรั้วกันตกม้านั่งริมทางตรงนี้เราจะได้เห็นผลงานเมื่อไหร่แล้วอยู่ที่ไหนบ้างคะอาจารย์ต้องเรียนว่าอันนี้เป็นผลงานที่อยู่ในโครงการวิจัยนะครับแล้วก็ส่งมอบให้กรุงเทพมหานครก็ต้องแล้วแต่ท่านว่าท่านสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะทำสิ่งเหล่านี้ออกมาได้ไหมนะครับแล้วก็เหมาะสมกับราคาแล้วก็เลือกผู้ประกอบการที่จะผลิตขึ้นมาแล้วมีความคุ้มค่ากับการใช้งานมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อยๆเดินต่อไปครับค่ะในเรื่องของการสร้างสรรค์งานศิลปะนะคะไม่ว่าจะเป็นฝาท่อหรือว่าสิ่งของอื่นๆโดยการนำอัตลักษณ์ของชุมชนมาใช้เป็นแนวคิดตรงนี้นะคะในความคิดของอาจารย์มองว่ามันช่วยสร้างคุณค่าให้งานศิลปะและชุมชนอย่างไรบ้างคะผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดคนเริ่มรู้จักทางเดินริมคลองอุกาเริ่มได้ยินข่าวว่ามีฝาท่อแบบนี้แล้วก็อยากไปดูไม่ทางตรงก็ทางอ้อมผมคิดว่าชาวบ้านได้ประโยชน์ผมเดินไปดูเนี่ยชาวบ้านเขารู้สึกว่าเขามีความสัมพันธ์กับมันนะครับบางป่าเนี่ยอยู่หน้าบ้านเขาก็ดูแลผมก็ถามว่าแล้วคนมาดูเยอะไหมบอกเยอะมากเลยค่ะผมก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ในส่วนที่สื่อถามและก็ออกอากาศแบบนี้ผมก็คิดว่ามันช่วยทำให้เกิดการเผยแพร่ความคิดความรู้และความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมอย่างเช่นเรื่องคำว่าคลององอ่างซึ่งคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับหรือว่าอัตลักษณ์ทางด้านการค้าคำว่าสวัสดีรูปแบบลักษณะอย่างไทยที่มีดึงเอามาจากลวดลายสถาปัตยกรรมรอบๆที่เอามาเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของฝาท่อเหล่านี้ถ้าช่วยกันประชาสัมพันธ์และก็เล่าต่อก็ได้ประโยชน์ในแง่ของความรู้ความเข้าใจแล้วก็อัตลักษณ์ของชุมชนแล้วก็ถ้าทางเดินเหล่านี้เนี่ยมีงานศิลปะมากเพิ่มมากขึ้นดึงดูดใจมากขึ้นมีสิ่งแวดล้อมที่ค่อยๆงดงามขึ้นผมเชื่อว่าคนก็จะไปย่านนี้เพิ่มมากขึ้นครับค่ะเราคุยกันทางวิทยุนะคะอาจจะไม่เห็นภาพก็อยากจะเชิญชวนประชาชนไปดูสถานที่จริงดูงานที่ออกแบบด้วยแนวคิดอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังต้องบอกว่าต้องไปเห็นด้วยตัวเองวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์จักรพันธ์วิลาสินีกุลค่ะมาเล่าเรื่องราวดีๆงานศิลปะบนฝาท่อที่สะท้อนเรื่องราวของชุมชนในอดีตจนถึงปัจจุบันให้เราได้ฟังกันขอบพระคุณนะคะอาจารย์คะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณฟังคะงานออกแบบประติมากรรมบนฝาท่อนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณคลองโอ่งอ่างค่ะถ้าคุณฟังอยากเห็นลวดลายฝาท่อที่สวยงามทั้ง5แบบนะคะเบื้องต้นก็สามารถที่จะสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตได้หรือถ้าจะให้ดีนะคะคุณฟังสามารถที่จะไปชมสถานที่จริงค่ะตั้งแต่บริเวณสะพานดำรงสถิตถึงสะพานโอสถานนท์นะคะซึ่งอาจารย์เองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวคิดสร้างสรรค์นี้จะต่อยอดไปสู่พื้นที่อื่นๆจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนนั้นๆได้ค่ะก่อนจากกันไปค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะวันนี้ทางรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีเสื้อยืดที่ระลึกเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่มามอบให้กับคุณผู้ฟัง2รางวัลค่ะ SMS มาบอกชื่อบอกที่อยู่กับเรานะคะที่หมายเลข4221075 4221075ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวเลขที่506/21ซอยรามคำแหง39วงเล็บเทพลีลา1แขวงเขตวังทองหลางกรุงเทพ10310ค่ะสำหรับจดหมายนะคะคุณฟังสามารถที่จะเสนอแนะติชมรายการได้ด้วยทางรายการของเราค่ะจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีและประกาศในสัปดาห์ถัดไปนอกจากนี้นะคะคุณฟังยังสามารถที่จะติดตามรับชมและรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube พิมพ์ค้นหารายการสบายๆหลังข่าวค่ะและที่ลืมไม่ได้นะคะต้องขอขอบพระคุณเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนักประพันธ์เพลงนักร้องนักดนตรีที่ทางรายการนำมาประกอบรายการในทุกๆครั้งค่ะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้วนะคะลากันไปก่อนสวัสดี